พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินทั่วประเทศไทยผมขอกราบคารวะพี่น้องด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับพี่น้องครับวันนี้พวกผมแต่งตัวหล่อเป็นพิเศษนะครับผมมาในชุดเต็มยศเลยแล้วพี่น้องคงสงสัยว่าชุดนี้มาจากไหนท่านชัยวุฒิก็ใส่ผู้ใหญ่สาธิตก็ใส่ผมนี่ได้มาพิเศษครับพี่น้องแม่บ้านชาวปาปากะยอหรือถ้าให้ท่านทั้งหลายเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นพี่น้องคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงครับอยู่ที่หมู่บ้านพะดิอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาร่วมกับเราที่นี่ไม่ได้เพราะไกลเหลือเกินแต่ว่ามีใจร่วมต่อสู้กับมวลมหาประชาชนก็เลยช่วยกันทอเสื้อด้วยมือนะครับให้ลุงกำนันและทีมงานใส่ของลุงกำนันนี่ได้ทั้งเสื้อและก็ถุงย่ามทอเป็นลายธงชาติไทยครับสวยงามเลยเห็นไหมครับพี่น้องครับต้องขอบคุณพี่น้องปาปากะยอที่หมู่บ้านพะเดะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับผมใส่แล้วก็ใครก็ชมว่าหล่อทั้งนั้นครับขอบคุณครับพี่น้องครับที่ผมต้องใส่ขึ้นเวทีมาเพราะว่าที่หมู่บ้านพะเดะมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด300กว่าคนครับแต่เมื่อวานไปเลือกตั้ง5คนใน5คนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้าน1คนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน2คนแล้วก็เป็นสมาชิกอบต. 2คนเพราะจำเป็นต้องไปเพื่อรักษาสิทธิ์เอาไว้ผมก็เลยซึ้งใจพี่น้องปาปากะยอทำตามที่กปปส.บอกหมดทุกอย่างแถมฝากเสื้อมาให้ก็เลยต้องใส่เสียหน่อยขอบคุณพี่น้องจริงๆครับพี่น้องครับนี่ขนาดพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นชาวเขานะครับเป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับก็มีน้ำใจร่วมต่อสู้กับมวลมหาประชาชนและคอยฟังอยู่ว่าเวทีของมวลมหาประชาชนตัดสินใจอย่างไรเขาเอาด้วยในแนวทางนั้นทุกอย่างครับขอบคุณพี่น้องครับพูดถึงผลการเลือกตั้งเมื่อวานป่านนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็คงปวดหัวหนักแค่แกไปหย่อนบัตรผิดก็เอามาพูดกันได้ทั้งวันทั้งคืนด่าว่าเสียดสีซะไม่มีอ่ะบอกว่าในชีวิตไม่เคยคิดอะไรเองเป็นเพราะสมองกลวงการที่จะหย่อนบัตรกล่องไหนก็เลยคิดไม่ถูกนี่ว่ากันไปถึงขนาดนั้น
ส่วนผมนี่เข้าข้างคุณยิ่งลักษณ์เต็มประตูเพราะผมว่าการเอาบัตรไปหยอดในกล่องสำหรับคนอย่างคุณยิ่งลักษณ์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมโทษเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง 100% เห็นอยู่ชัดๆว่านายกเดินมาแด้แด้จะโชว์ฟอร์มแอคอาร์ตถ่ายรูปโชว์บัตรกว่าจะย้อนโชว์แล้วโชว์อีกเจ้าหน้าที่กกต.ก็ใจจืดใจดำรู้อยู่ว่านายกกำลังจะทำผิดทำไมไม่บอกเขาอย่างนี้ต้องลงโทษครับนายกครับอย่าปล่อยเลยพรุ่งนี้สอบสวนเลยเล่นงานเจ้าหน้าที่กกต.ฐานที่ไม่รักหน้านายกรัฐมนตรีแม้แต่นิดเดียวนี่ผมไม่จะยุคุณยิ่งลักษณ์นะครับแต่ผมบอกคุณยิ่งลักษณ์ก็ไว้เลยว่าผมสงสัยว่าเจ้าหน้าที่กกต.เห็นแล้วรู้แล้วแต่แกล้งนายกรัฐมนตรีแน่ๆเลยครับนายกครับนายกรีบไปปรึกษาโพคินเลยว่าจะเล่นงานความผิดฐานไหนได้บ้างถ้าโพคินยังตอบไม่ได้นายกไปหาด็อกเตอร์เฉลิมครับเขาต้องคิดได้แน่นอนว่าจะลงโทษกกต.ยังไงอย่ายอมเป็นอันขาดครับคุณยิ่งลักษณ์ครับอย่ายอมเป็นอันขาดเรื่องนี้เสียหายมากนะครับเนี่ยคนหัวเราะคุณยิ่งลักษณ์ไปทั่วประเทศเลยเพราะไอ้เจ้าหน้าที่กกต.พวกนี้ครับคุณยิ่งลักษณ์ครับอย่ายอมครับอย่ายอมแล้วผู้คนในสื่อออนไลน์ก็เหลือเกินครับวันนี้ไปถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งมาว่าที่หน่วยที่นายเลือกตั้งนายคุณยิ่งลักษณ์ไปเลือกน่ะไปลงคะแนนน่ะมีบัตรที่ใส่อยู่ผิดกล่องอยู่สองใบคือใบหนึ่งเอาผู้แทนเขตไปลงในกล่องบัญชีรายชื่ออีกใบหนึ่งเอาบัญชีรายชื่อไปลงในกล่องผู้แทนเขตแล้วทั้งสองใบเป็นบัตรเสียทั้งสองใบนี่มันแปลว่าอะไรกันในสื่อออนไลน์เขาถ่ายมาให้ดูครับเขาบอกว่าในบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบนั้นไม่ได้กากบาทครับวงกลมเมาตายแล้วว่าอย่างนี้นี่คุณใส่ร้ายคุณยิ่งลักษณ์ชัดๆเลยคนเป็นถึงนายกรัฐมนตรีจะไม่รู้เชียวหรอว่าเลือกตั้งนั้นเขาต้องกากบาทลงหลังเบอร์ที่อยากเลือกนี่ไปวงกลมหลังหมายเลข15ของพรรคเพื่อไทยเสียหมดทั้งสองใบเลยเออได้ยังไงนี่พี่น้องอย่าพูดดังไปนะผมสงสารคุณยิ่งลักษณ์แกจริงๆนะเนี่ยทำไมคนไทยทั้งประเทศถึงจงเกลียดจงชังดูถูกเหยียดหยามขนาดนี้ไม่มีทางหรอกเว้ยคนอย่างนายกจะกล้าบัตรผิดเนี่ยถ้ามีก็นายกคนนี้เท่านั้นแหละไม่ใช่คนอื่นแม่กลุ้มใจแทนทำอะไรเพื่อนจับผิดไปหมดเลย
แล้วกูจะเป็นนายกอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้กกต.ก็ควรจะช่วยนายกยิ่งลักษณ์เขาหน่อยนะครับออกมาแถลงซิว่าบัตรนั้นเจ้าหน้าที่กกต.กาผิดเองไม่ใช่ยิ่งลักษณ์กาเพราะว่ายิ่งลักษณ์ไม่เคยทำอะไรด้วยตัวเองอยู่แล้วเออพูดอย่างนี้ค่อยมีเหตุผลหน่อยผมไปนั่งฟังเลขาธิการกกต.เขาแถลงว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด20,460,000คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 45.84% นี่ยังไม่นับจังหวัดภาคใต้9จังหวัดนะครับถ้าเอาจำนวนผู้มีสิทธิ์จังหวัดภาคใต้9จังหวัดบวกเข้าไปเปอร์เซ็นต์มันจะต่ำกว่า 45% อีกแล้วยังไม่นับบัตรที่โหวตโนหรือแกล้งทำบัตรเสียเขียนไปได้ยังไงในบัตรว่าอีโง่กูไม่เลือกมึงอะไรเงี้ยเขียนไปทำไมคุณยิ่งลักษณ์แกยิ่งประกาศอยู่ตลอดเวลาขอร้องประชาชนว่าไปเลือกตั้งนะคะเพื่อช่วยกันรักษาประชาธิปไตยทำไมพี่น้องประชาชนถึงไม่ร่วมมือกับยิ่งลักษณ์หรือว่าพี่น้องประชาชนไม่เชื่อถือเขาเลยเขาพูดอะไรอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งเสมออย่างนั้นยังไงครับผมก็คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากประชาชนเขาตื่นแล้วเขารู้แล้วว่ายิ่งลักษณ์ต้องการอาศัยการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อฟอกตัวเองกะว่าเลือกตั้งครั้งนี้ว่าไปแล้วเหมือนกับลงสมัครพรรคเดียวที่เหลือเนี่ยเป็นพรรคตัวประกอบทั้งนั้นไม่รู้จ้างไงลงประกอบหรือเปล่าถ้าได้คะแนนมากกว่าเพื่อนได้คะแนนสูงสุดก็จะได้ไปกล่าวอ้างว่าเห็นไหมล่ะประชาชนทั้งประเทศเขารักฉันเขาเห็นว่าทุกอย่างที่ฉันทำมาถูกหมดที่ไม่จ่ายเงินค่าข้าวชาวนาก็ถูกที่ทุจริตโครงการข้าวทั้งหมดก็ถูกที่ทำให้ชาติชิบหายไป400,000,000โครงการนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าผลไม่เป็นไปอย่างคาดครับคนเห็นว่ายิ่งลักษณ์ทำไม่ถูกมากกว่าคนที่เห็นว่ายิ่งลักษณ์ทำถูกจึงไม่ไปเลือกตั้งมากกว่าคนที่ไปเลือกตั้งเฉพาะที่กทม70%กว่าไม่ไปแสดงชัดว่าไม่เอากับยิ่งลักษณ์แน่นอนพี่น้องชาวกทมสุดยอดเมื่อวานปรบมือให้ทีงแล้ววันนี้ปรบอีกทีก็ได้ให้กับพี่น้องชาวกทมครับแต่ว่าจังหวัดอื่นก็น่ารักมากที่จังหวัดตราดตราดนะครับสุดชายแดนไทยภาคตะวันออกเผื่อยิ่งลักษณ์ไม่รู้ว่าอยู่ทิศไหนปรากฏว่าคนไปเลือกตั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 27% น้อยมาก
จังหวัดนี้คนตื่นตัวรักประชาธิปไตยไปเลือกตั้งกันครั้งหนึ่ง 70% 80% คราวนี้ไป 27% แต่ที่พี่น้องจังหวัดตราดทำน่ารักมากก็คือว่าโหวตโนชนะผู้สมัครพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องครับนี่ที่จังหวัดตากเขต2ก็เหมือนกันคราวก่อนไปใช้สิทธิ์ 80% คราวนี้ไปใช้สิทธิ์ 40% ผู้สมัครเพื่อไทยชนะเลือกตั้งครับได้ 12,000 คะแนนคนโหวตโนได้ 21,000 คะแนนครับพี่น้องครับแถมยังมีคนแกล้งทำบัตรเสียอีก 15% เขียนประเภทว่าออกไปได้แล้วอีโง่กูไม่เอามึงอะไรพันอย่างนั้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจกกต.เขาแถลงว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1,100,000กว่าคนไปใช้ฉีดเยอะมาก 1,292 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.11% ครับผมว่ากกต.หยุดแถลงดีกว่าถ้าแถลงอย่างนี้เป็นกบฏชัดๆเลยกกต.เนี่ยเริ่มจัดการเฉลิมเพื่อนรักอย่าให้เสียฟอร์มด็อกเตอร์ทางกฎหมายไว้เพื่อนนายต้องเล่นงานกกต.ชุดนี้ให้ได้ถ้าแหลงออกมาอย่างนี้ทำร้ายยิ่งลักษณ์ชินวัตรชัดเจนเลยหยุดต้องหยุดยิ่งแถลงยิ่งเสียหายเหลิมใช้อำนาจพอ.สรสสิเพื่อนจับกกต.ก่อนเลยกับบทแน่ๆกกต.ชุดนี้กับบทแน่ๆเลยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเรื่องอย่างนี้เลยในชีวิตเขามีแต่กกต.เข้าด้วยช่วยเหลือฝ่ายผู้มีอำนาจจะพูดจะจาจะแถลงอะไรเข้าข้างผู้ชนะเสมอแต่ว่ากกต.ชุดนี้แปลงๆหลายทีและผมสังเกตเห็นยิ่งลักษณ์อยากจะไปเลือกตั้งกกต.ว่าไม่ควรเลือกนี่ก็แย่แล้วนี่แปลว่าถ้าการเลือกตั้งคราวนี้มันผิดกฎหมายทุกขั้นทุกตอนกกต.ไม่รับผิดชอบเลยใช่ไหมใจคอจะให้ยิ่งลักษณ์รับผิดชอบคนเดียวยังไงหนูไม่รู้เรื่องนะคะอย่าทำอย่างนี้สิคะกลุ้มใจแทนคุณยิ่งลักษณ์จริงๆตั้งใจว่าเลือกตั้งคราวนี้จะฟอกตัวให้ขาวผ่องเลยผลออกมาดำยิ่งกว่าหน้ากำนันสุเทพอีกเลือกตั้งแล้วประกาศผลก็ไม่ได้จะเรียกประชุมสภาก็ประชุมไม่ได้จะให้สภายกมือตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีอีกก็ทำไม่ได้เพราะประชุมสภาไม่ได้
แถมยังมีเรื่องช่อโกงซื้อเสียงนี่ไม่รู้ว่าจะติดคุกอีกนานเท่าไหร่กลุ้มใจเว้ยไม่เห็นใจหนูบ้างเลยหรือคะหนูไม่รู้หนูไม่รู้เรื่องจริงๆทำไมทำกับหนูอย่างนี้ผมชักใจอ่อนแล้วนะเนี่ยพูดไปพูดมาผมชักโกงแล้วที่กูอยู่ข้างไหนกันแน่วะเนี่ยผมมันคนขี้สงสารผมก็เห็นว่าโอ้โหทำกันได้ยับเยินขนาดนี้แล้วหน้าไปแตกเป็นริ้วๆไปหมดแล้วเหรอเนี่ยครีมยี่ห้อไหนมันจะรักษาได้หน้าแตกอย่างเงี้ยกลุ้มมากคุณยิ่งรักกลุ้มใจมากในขณะนี้บ้านช่องห้องหอก็สร้างไว้ใหญ่โตนอนไม่ได้ต้องไปนอนอยู่โน่นสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่เมืองทองปลัดกลาโหมก็เหลือเกินแน่ๆน่ะเอางบประมาณแผ่นดินนะเงินหลวงนะไปตกแต่งทำห้องนอนไว้ยิ่งลักษณ์อยู่ที่นั่นจะถูกจะผิดเท็จจริงอย่างไรไม่รู้ปลัดช่วยออกมาชี้แจงหน่อยสิว่าทำไมต้องทำห้องนอนไว้สำหรับยิ่งลักษณ์บ้านช่องเขามีทำไมไม่เขาไปนอนเออถ้าเขาไปนอนบ้านผมจะได้ไปเยี่ยมบ้านเขาบ้างเพราะคิดถึงเป็นห่วงเขากลัวว่าคนด่ามากๆเขาจะไม่สบายนี่เอาไปไว้ที่ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไม่เป็นไรถ้ายังนอนอยู่ที่นั่นก็จะไปขึ้นไปเยี่ยมดูสักทีว่าเป็นยังไงห้องนอนเนี่ยเป็นยังไงแล้วแกไปนอนอยู่ที่นั่นมีหมอนข้างเรียบร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกเหมือนกันแกเป็นคนขาดหมอนข้างไม่ได้อยู่ด้วยสิอย่าคิดเป็นเรื่องอื่นนะผมพูดเรื่องหมอนอย่างเดียวนะพี่น้องเราก็เหลือเกินวันนี้จากเวทีอโศกเวทีราชประสงค์พอรู้ว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปทำงานอยู่ที่ตึกที่ทำการของปลัดกระทรวงกลาโหมก็ยกคนไปเยี่ยมเลยตั้งแต่เช้าประชุมครม.ไม่ได้เอาละสิยุ่งเลยทั้งวันใจตุ้มๆต่ำๆไม่รู้คนบุกขึ้นมาเมื่อไหร่จะออกไปไหนก็ไม่ได้จะไปว.4 ว.5 ที่ไหนก็ไม่ได้ติดอยู่บนตึกเนี่ยนี่ดีว่าพอตอนเย็นพี่น้องเราก็กลับเพราะว่าตำรวจหวังดีโน่นขึ้นไปอยู่บนหลังคาตึกรอบๆเตรียมสไนเปอร์ไปด้วยผมก็เลยบอกพี่น้องว่าอย่าให้มันยิงพุงเราเล่นเลยกลับบ้านดีกว่าเรากลับดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยไปใหม่ไปมันทุกวันแล้วก็คอยดูว่ายิ่งลักษณ์จะไปว.4 ว.5 ที่อื่นบ้างหรือเปล่าเราค่อยไปดักกลางทางอีกทีหนึ่งคุณยิ่งรักจะคิดมากนะที่เที่ยวตามหาเนี่ยเพราะคิดถึงจริงๆอยากจะรู้ว่าตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงสุขสบายดีไหมยังยิ้มระรื่นหัวรอกกิ๊กกักกิ๊กกักอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเท่านั้นแหละอย่าคิดอะไรมากพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้ผมตื่นเช้าแล้วก็ไปที่ลาดพร้าวชวนพี่น้อง
มวลมหาประชาชนที่เวทีลาดพร้าวหรือเวทีเก็บของเดินมาที่นี่เดินมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชวนพี่น้องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือเวทีเก็บของแล้วก็เดินต่อมาจนกระทั่งถึงสวนลุมพินี14กิโลผมเดินวันนี้ใช้ส้นตีนเปลืองอีกนิดหน่อยต้องไปรับเองเพราะพี่น้องอยู่ลาดพร้าวนี่ชอบมากเวทีลาดพร้าวคนแน่นทุกคืนพี่น้องประชาชนที่ทำงานอยู่แถวนั้นอยู่อาศัยแถวนั้นก็ต้องการให้ตั้งเวทีที่ลาดพร้าวต่อเมื่อเช้าพอผมไปพาพี่น้องเดินมานี่ลงมาส่งกันเยอะแยะไปหมดอะไรอาวรผมบอกไม่ต้องอาวรตามมาปทุมวันนี่ตามมาลุมพินีตามมาราชประสงค์ตามมาโศกก็แล้วกันไม่ได้อธิบายคนมันเยอะอธิบายไม่หมดทุกคนผมก็ถือโอกาสนี้กราบเรียนผ่านรายการดูสกายทีนิวไปกันแล้วกันครับต้องตัดสินใจยุบเวทีที่ลาดพร้าวและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพราะประเมินสถานการณ์แล้วได้ข่าวว่าพวกทรราชตั้งใจจะใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมเวทีลาดพร้าวนั้นโดนไปหลายครั้งแล้วเอาปืนไปยิงมั่งเอาระเบิดปิงปองไปคว้างมั่งเอา M79 ไปยิงใส่บ้านโชคดีพี่น้องที่นั่นพระดีทุกคนไม่ถูกใครแต่ผมเสียงไม่ได้ผมไม่ต้องการเห็นพี่น้องมวลมหาประชาชนของเราบาดเจ็บเสียหายผมก็เลยตัดสินใจว่ายุบเวทีลาดพร้าวเอาพี่น้องประชาชนที่ลาดพร้าวมารวมอยู่ที่สีลมนี่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เหมือนกันกลางวันแสกๆมันเอาระเบิดไปคว้าง2ลูกเจ็บกันตั้งหลายสิบคน โชคดีคุณถาวรเสนเนียมไม่เป็นไรแต่ผมไม่อยากจะลองพระอีกแล้ว เพราะฉะนั้นผมเลยบอกยุบดีกว่า เดี๋ยวนี้เลยเวทีลาดพร้าวเวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยุบหมดเลยครับเอาไปรวมไว้ที่เวทีสีลมแห่งเดียวทีนี้ก็จะได้จัดเวรยามดูแลลาดตระเวนรักษาไม่ให้ไอ้พวกมารร้ายมันมาทำร้ายพี่น้องประชาชนของเราได้แล้วก็จะใช้เวทีสีลมหรือลุมพินีเดิมเนี่ยเป็นฐานที่มั่นสู้กับพวกทรราชต่อไปแต่ต้องสู้ให้พวกเราปลอดภัยด้วยครับพี่น้องครับนี่ถึงต้องกราบเรียนเรามาสู้ครั้งนี้เรามาอย่างสันติเราบอกแล้วเราสู้แบบสันติไม่มีอาวุธไม่เอาความรุนแรงเราสู้แบบอหิงสาแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันรักษาชีวิตพวกเราผมจึงยอมยุบสองเวทีมารวมอยู่ที่สีลมแต่ว่าจะไม่เสียภารกิจเลยครับไอ้ที่จะต้องปิดศูนย์ราชการจะต้องปิดกระทรวงทบวงกรมยังปิดเหมือนเดิมแต่ว่าเที่ยวนี้ใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วจัดรถเช้าก็แยกไปปิดตรงนั้นปิดตรงนี้ปิดตรงโน้นทำเหมือนเดิมได้ผลเหมือนเดิมแต่ว่าปลอดภัยกว่าเดิมป้องกันพี่น้อง
ประชาชนของเราไม่ให้บาดเจ็บเสียหายแล้วมึงจะตามมาอีกระเวทีสีลมน่ะมาคราวนี้เจอของแข็งไม่รู้นะเว้ยคูมันบ้างพี่น้องที่จริงเราไม่มีอะไรหรอกของแข็งก็มีพวกไฟแช็กหลวงพ่อไฟแช็กก็ไม่ได้เอาไว้จุดบ้านเผาเมืองเอาไว้จุดบุรีบังเอิญมึงเสือกู้ยิงถูกไฟแช็กกูเลยรอดพี่น้องทั้งหลายจำเป็นครับแล้วเราต้องระวังกันมากพอมีอะไรขึ้นมาพึ่งตำรวจไม่ได้เลยมาทำร้ายเรากี่หนแล้วเอาระเบิดคว้างบ้างเอาปืนมายิงบ้างเจ็บกันระนาวไม่รู้กี่สิบคนตายไปก็ตั้ง 4-5 คนแล้วตำรวจไม่เคยจับหมาที่ไหนได้สักตัวเดียวยิงกลางวันแสกเขาถ่ายคลิปวิดีโอเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนออกหมายไม่ได้ไม่รู้มือที่สามมือที่ห้าแต่พอไปยิงเราที่สโมสรกองทัพบกเราจับได้คาหนังคาเขามันออกมาร้องเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีหรือผู้บัญชาการตำรวจหรือรองลงมาทุกระดับจนถึงภูมิกับใช้ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการวันนี้อดุลแสงสิงแก้วไปเยี่ยมดาบตำรวจคนนั้นอะแล้วก็ให้ตังค์200,000กว่าบาทแล้วหน้าด้านเหมือนลูกน้องมาเลยออกมาแถลงเจ้ยแจ้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ถูกประชาชนรุมทำร้ายเลยต้องยิงป้องกันตัวนี่อดุลแสงสิงแก้วและไม่พูดเลยว่าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ไปหาข่าวนั้นทำไมต้องพก11มม.ไปด้วยทำไมต้องปลอมตัวเป็นชายชุดดำทำไมต้องพกระเบิดไปอีก4ลูกโรงเรียนตำรวจสอนให้หาข่าวกันวิธีนี้เดี๋ยวอดุลถามมาดูสิอดุลแสงสิงแก้วผมขอร้องพี่น้องอย่างเดียวต่อไปจับได้ดูแลหน้าตามาหน่อยอย่าไปตึบตับอย่างนั้นจับให้หน้าเรียบไว้เหมือนเดิมเออแล้วเราก็จะได้ไปบอกกับมันว่าเราไม่ได้ทำร้ายมีแต่มันทำร้ายเรานี่ต้องเอาให้ชนะไอ้ขาวสะอาดพี่น้องทั้งหลายครับจับได้ยึดมาให้ได้ทั้งอาวุธทั้งอะไรต่ออะไรแล้วถ่ายคลิปวิดีโอทุกอย่างเอาประจานมันไม่ต้องไปหวังหรอกว่าตำรวจมันจะช่วยเรามันไม่ช่วยเราอยู่แล้วตราบใดที่มีตำรวจชื่ออดุลแสงสิงแก้ววรพงษ์ชิวปรีชาคำรณวิทย์ทูปกระจ่างครอกเดียวกันทั้งนั้นไม่มีเข้าข้างเราเลยวันนั้นที่หลักสี่เมื่อวานซืนยิงกันโป้งป้างโป้งป้างมันรีบสรุปเลยว่าพวกเรายิงมันทั้งที่มันไม่รู้เลยว่าไอ้ผู้ชายที่คลุมหน้าที่ถืออาวุธอยู่ฝ่ายไหนเป็นใครมันโยนใส่เราเฉยเลยเป็นของเราผมยืนยันกับพี่น้องว่าผมสอบสวนหมดทุกฝ่ายทุกคน
ไม่ใช่กาดของกปปส.แน่นอนครับส่วนจะเป็นฝ่ายไหนก็ให้ตำรวจมันไปปวดกระบาลเอาเองเพราะผมสังเกตดูวิธียิงของเขาไม่ยิงทำร้ายใครเลยยิงเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายนปช.ของโกติมันโง่หัวขึ้นเพราะฝ่ายนั้นมันเตรียมอาวุธมาที่จะมาทำร้ายมวลมหาประชาชนของเราไม่ว่าคุณเป็นใครคนชุดดำคนนั้นผมขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนครับฝ่ายตำรวจก็ออกมาแถลงเลยว่าประชาชนยิงผมถามจริงๆอ่ะครับอ้าววันนั้นมีคน 2-3 กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็นปช.พวกนักเลงอันธพาลของโกติอีกพวกหนึ่งมวลมหาประชาชนเอาละเขายิงกันโป้งโป้งปังปังแต่มันมีรูปนะว่าตำรวจชักปืนยิงกับเขาด้วยผมถามว่าตำรวจยิงข้างไหนครับบอกผมมาหน่อยสิยิงฝ่ายไหนวันนั้นอ่ะช่วยใครตำรวจช่วยใครช่วยโกติหรือช่วยพวกเราตอบมาสิว่ามึงยิงใครวันนั้นอ่ะไม่ต้องห่วงพี่น้องเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาเก่งมากถ่ายรูปไว้เยอะผู้สื่อข่าวก็ถ่ายไว้เยอะตำรวจพยายามที่จะตามเก็บรูปที่ตัวเองจะขาดทุนที่จะเป็นหลักฐานผมวิงวอนเลยพี่น้องผู้สื่อข่าวใครมีภาพดีๆที่ตำรวจกำลังปฏิบัติการชั่วๆส่งมาให้ผมหน่อยผมจะเอามาประจานตำรวจบนเวทีไม่ทำอย่างอื่นได้หรอกเพราะเอาไปแจ้งความตำรวจมันก็ไม่ช่วยเราอยู่ดีเข้าใจมันแจ่มแจ้งอยู่แล้วผมถึงระวังเลยพี่น้องมันประชุมกันเครียดหลังเลือกตั้งเสร็จจะต้องจัดการกับเราอย่างรุนแรงมาสิมากูจะท่องอิติปิโสให้มึงฟังเพื่อมึงจะได้บรรลุธรรมขึ้นมาบ้างผมขอเรียนไปถึงบรรดาพี่น้องข้าราชการตำรวจดีๆโดยเฉพาะตำรวจชั้นผู้น้อยพี่น้องประชาชนที่มานี่ทั่วประเทศรวมทั้งพี่น้องกรุงเทพที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยเขาสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองเขาสู้เพื่อให้ประเทศไทยพ้นจากอิทธิพลของระบอบทักษิณเพื่อให้คนไทยพ้นจากความเป็นทาสเป็นขี้ข้าของระบอบทักษิณคนไทยที่ว่านั้นเป็นลูกเป็นหลานของข้าราชการตำรวจเหมือนกับที่เป็นลูกเป็นหลานของชาวนาและประชาชนทั่วไปเชื่อผมเถอะครับเราทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินพี่น้องประชาชนเหล่านี้ไม่ได้มารบราทำสงครามกับตำรวจไม่เคยด่าตำรวจอื่นเลยที่ผูกปีดาอยู่มี3คนเท่านั้นอดุลแสงสิงแก้ววรพงษ์ชิวปรีชาคำรณวิทย์ทูปกระจ่างด่า3คนนี้เท่านั้นคนอื่นไม่ต้องเจ็บร้อนแทนตำรวจดีๆก็ไม่ต้องไปรับใช้เขาเชื่อผมเถอะที่กำลังสั่งการกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นผิดกฎหมายทุกอย่างเสร็จเรื่องนี้แล้วเตรียมเข้าคุกกันได้ทุกคนทั้งอดุลทั้งวรพงษ์ทั้งคำรณวิทย์นี่ผมจะบอกให้เพราะงั้นตำรวจอื่นอย่าไปยุ่งกับเขาข
ขาใช้ให้มาปราบปรามประชาชนไม่ต้องมาปราบไปทำไมประชาชนเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขามามือเปล่าเขาไม่มีอาวุธเขามาสู้ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้ถ้าใจคอพวกคุณจะอาวุธที่ซื้อด้วยภาษีอากรของประชาชนมายิงพุงประชาชนอย่างนั้นเหรอมันถูกต้องที่ไหนคิดซะเถอะครับพี่น้องตำรวจครับอย่าไปรับใช้มันคนเอาหน่อยน่าสงสารมากเหลือมาไปขังไว้ที่สรส5-6,000 คนยืนเกาะลูกกรงเหมือนเด็กนักเรียนอนุบาลรอพ่อรอแม่มารับอยู่ก็ไม่สบายตรงนั้นอยู่ติดกับสโมสรตำรวจจะอาศัยไปนอนหลบน้ำค้างบ้างก็ไม่ได้เพราะสโมสรตำรวจประมูลให้เอกชนไปแล้วเขาไม่ให้ไปใช้นอนอยู่กลางสนามฟุตบอลเต็นก็ไม่มีพวกเรายังนอนเต็นแม้จะนอนกลางดินกินกลางถนนอาหารที่พวกเรากินดีกว่าที่ตำรวจพวกนั้นกินทุกมื้อเลยเพราะนายมันโกงเบี้ยเลี้ยงไปแล้วพี่น้องครับกินเลวกว่าเราอีกผมสงสารผมเห็นใจพี่น้องข้าราชการตำรวจทุกคนครับนี่ผมไม่ได้แกล้งพูดนะจริงๆเลยพี่น้องข้าราชการตำรวจก็รู้ดีโดยเฉพาะตำรวจที่มาจากต่างจังหวัดสมัยที่ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีตำรวจกรุงเทพมันไม่ทำงานไอ้วรพงษ์ชิวปรีชานี่แหละมันไม่ทำงานผมไปเอาตำรวจต่างจังหวัดมาช่วยทำงานจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ครบหมดทุกคนทุกบาททุกสตางค์แถมเลี้ยงข้าวต่างหากอีกเบี้ยเลี้ยงเหลือฝากภรรยาที่บ้านเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีคนงาบเบี้ยเลี้ยงตำรวจเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้พี่น้องตำรวจไปทบทวนให้ดีกันแล้วกันพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเราสู้มาถึงวันนี้3 เดือนกว่าเห็นอยู่แล้วว่าเขาทำงานไม่ได้สั่งราชการอะไรก็ไม่ได้ภาษีก็เก็บไม่ได้เพราะสรรพากรไม่ไปทำงานไม่เก็บภาษีให้มันก็แห้งตายข้าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ทยอยมาขึ้นเวทีพวกเราแสดงตัวอย่างองอาจเปิดเผยว่าไม่ยอมรับใช้ระบอบทักษิณอีกต่อไปต้องการปฏิรูปประเทศไทยยืนเคียงข้างมวลมหาประชาชนเดี๋ยวก็มาหมดทุกกระทรวงทบวงกรมพี่น้องคอยดูเลยครับประชาชนทั้งหลายเขาก็ไม่เอาด้วยยิ่งลักษณ์ชวนให้ไปเลือกตั้งประชาชนบอกกูไม่ไปไม่ว่ายิ่งลักษณ์ว่าสั่งอะไรประชาชนไม่ทำทั้งนั้นประชาชนเขาคิดเห็นเหมือนกันแล้วปล่อยให้ระบอบทักษิณอยู่ต่อไปปล่อยให้ระบอบทักษิณกลับมาครองบ้านครองเมืองอีกเมื่อไรมันก็โกงเราอีกมันก็ทุจริตคอร์รัปชันกันอีกมันก็ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงประชาชนอีกรังแกประชาชนอีกแล้วไม่มีสนใจที่จะเคารพกฎบัตรกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนี่เขารู้กันหมดเด็กยังรู้เลยทั้งประเทศไม่น่าเชื่อครับไปศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่คนทุกชั้นอายุทุกเพศทุกวัยเกลียดชังรัฐบาลเกลียดชังนายกรัฐมนตรีเหมือนกับสมัยนี้ผมเนี่ยสัมผัสทุกวันเด็กเล็กๆพอพูดได้ก็ลุงกำนันจู้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 
โตขึ้นมาหน่อยก็เอากระปุกออมสินให้เลยบอกลูกกำนันหุ้นด้วยเอาไปสู้กับเขาเด็กที่เขียนจดหมายเป็นเขียนมาเลยผมมาอ่านให้พี่น้องฟังบ่อยๆนี่วันนี้มีอ่านให้ฟังอีกนี่ครับมาแล้วดูที่เขียนมาหลายสีเลยน่ารักมากน้องกอเด็กหญิงกรฤทธิ์มานะชำนิชั้นประถมศึกษาปีที่2/2ตากำนันนี่มาใหม่คนนี้ตากำนันหนูชื่อเด็กหญิงกรฤทธิ์มานะชำนิกำลังเรียนอยู่ชั้นป.2/2โรงเรียนอนุบาลสงขลาหนูได้รับทุนการศึกษาทุนเรียนดีเป็นครั้งแรกในชีวิต 2,300 บาทหนูขอมอบให้ตากำนันทั้งหมดเลยพ่อและแม่หนูทำงานรับราชการค่ะสอนหนูกับน้องว่าเกิดมาต้องทดแทนคุณแผ่นดินค่ะหนูขอแบ่งให้ผู้บาดเจ็บ 1,000 บาทนะคะและให้กปปส 1,300 บาทค่ะทุนการศึกษาค่อยเอาใหม่ขอร่วมกับคุณตากู้ชาติก่อนค่ะหนูรักประเทศไทยหนูรักพระเจ้าอยู่หัวและรักตากำนันกปปส ทุกคนค่ะตากำนันช่วยรักษาชาติไว้ให้หนูด้วยนะคะนี่ดูสิเด็กและบอกมาเสร็จด้วยเด็กหญิงกรฤทธิ์มานะชำนิบุตรนายชัยยุทธมานะชำนิซองทุนเรียนดีส่งมาเลยยกให้หมดจริงๆขอบคุณค่ะหนูน้องกอขอบคุณมากหนูฉลาดมากนะฉลาดกว่ายิ่งลักษณ์อีกนอกจากหนูฉลาดกว่ายิ่งลักษณ์แล้วหนูยังมีสำนึกที่ดีงามหนูต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่หนูที่สอนหนูดีมากสอนให้หนูรักชาติรักประเทศไทยรักพระเจ้าอยู่หัวถูกต้องแล้วหนูไม่รู้พ่อแม่ยิ่งรักมันสอนยังไงมันถึงไม่เป็นอย่างนี้นี่ก็อีกครับมา3ฉบับเลยขออนุญาตอ่านเถอะสวัสดีค่ะลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณหนูชื่อเด็กหญิงรัศรินทร์ปิ่นทองเป็นญาติกับด็อกเตอร์เติมศักดิ์ปิ่นทองหนูอยู่โรงเรียนวิวัฒวิทยาหนูเขียนมาเพราะหนูรักชาติอยากให้ชาติเจริญรุ่งเรืองและหนูจะเป็นกำลังใจให้ลุงสุเทพค่ะสู้สู้หนูรักลุงสุเทพมากเลยค่ะหนูอยากให้ลุงสุเทพเป็นคนนำประเทศไทยให้รุ่งเรืองลงชื่อรัศรินทร์แล้วก็มีต่อท้ายว่าสู้เพื่อไทยอย่าได้ถอยหนูจะดูช่องบลูสกายค่ะขอบคุณค่ะหนูรายนี้เขียนมาด้วยดินสอสวัสดีค่ะลุงกำนันหนูชื่อเด็กหญิงชิดชนกรักเมืองหนูอยู่โรงเรียนวิวัฒวิทยาพวกเราทุกคนห้องป.3/1ขอให้ลุงกำนันชนะมีความสุขและไม่เจ็บไม่ไข้และขอให้ทีมงานช่องบลูสกายมีความสุขและขอให้ทุกคนสู้สู้อย่ายอมแพ้แม้จะเหนื่อยคนห้วยยอดและชาวโรงเรียนวิวัฒวิทยาเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะครูประจำชั้นของหนูชื่อนางอัมพรหลีซี่ค่ะโฆษณามาเสร็จ
กลัวตัวเองจะติดคุกคนเดียวเลยเอาครูมาติดคุกด้วยสุดยอดเลยหนูอีกคนหนึ่งครับเขียนมา4บรรทัดแต่ว่าวาดธงชาติไทยมาเต็มหน้าเลยจดหมายถึงลุงกำนันสุเทพสวัสดีครับลุงกำนันสุเทพผมและเพื่อนๆขอเป็นกำลังใจให้ถึงลุงกำนันผมชื่อเด็กชายพิพัฒนชัยวิมลเมืองและเพื่อนๆจากโรงเรียนวิวัฒวิทยาป.4/2ขอให้ลุงกำนันสู้ๆเพื่อชาติและกำจัดพวกทรราชให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยถึงผมจะเป็นเด็กแต่หัวใจรักชาติผมเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่สาธิตพวกเราต้องชนะอย่างแน่นอนครับนี่อะโทใช้ได้ผู้ใหญ่สาธิตมีลูกศิษย์อย่างนี้ใช้ได้แถมอีกฉบับครับมาฟอร์มเดียวกันเลยรูปธงชาติผืนใหญ่เลยระบายสีสวยงามแถมหัวใจมาอีก4ดวงสวัสดีค่ะคุณลุงสุเทพเทวสุบรรณหนูเด็กหญิงพาขวัญสุวรรณรัตน์และเด็กหญิงถวันรัตน์อ่อนช่วยและเพื่อนๆในโรงเรียนวิวัฒน์วิทยาของลุงผู้ใหญ่สาธิตลุงสุเทพคะหนูขอให้ลุงสุเทพปราบพวกทรราชให้พ้นแผ่นดินไทยสู้นะคะคุณลุงสุเทพและหนูขอให้ลุงสุเทพและมวลมหาประชาชนชนะค่ะจากเด็กชาววิวัฒน์ขอบคุณครับพี่น้องดูสิครับเคยมียุคไหนสมัยไหนไหมชาวกรุงชาวเขาผู้หลักผู้ใหญ่อายุ80 90 100หนึ่งออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดแม้กระทั่งเด็กเล็กๆห่วงชาติห่วงแผ่นดินรักชาติรักประเทศไทยรักพระเจ้าอยู่หัวยืนอยู่ข้างพวกเราทั้งนั้นมวลมหาประชาชนทั้งนั้นเอาใจช่วยพวกเราทั้งนั้นขอให้เราสู้ให้ชนะเพื่ออนาคตของเด็กๆ เหล่านี้ผมถึงได้บอกกับพี่น้องไงครับว่าไอ้เรื่องแพ้น่ะเราปิดประตูแพ้แน่นอนเพราะว่าทุกชนชั้นทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยคิดเหมือนกันต้องปราบทรราชให้ระบอบทักษิณพ้นแผ่นดินไทยไปให้ได้นี่มันเหมือนกันหมดเลยครับพี่น้องครับเหลือแต่ว่าชนะเมื่อไหร่เท่านั้นและพี่น้องก็น่ารักมากสารภาพกับพี่น้องตรงๆนะครับตอนผมตัดสินใจว่าจะต้องสู้กับพวกทรราชพวกนี้เพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอดให้ได้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆผมที่ร่วมต่อสู้กันมากังวลใจมากว่าเราลุกขึ้นต่อสู้คราวนี้ประชาชนเขาจะเอากับเราหรือเปล่าประชาชนเขาจะร่วมสู้กับเราได้สักกี่วันแต่พอเราสู้มาได้3เดือนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วครับพี่น้องประชาชนพบเราเมื่อไหร่ก็อย่าเลิกนะอย่าถอยนะสู้ต่อนะกำนันกลายเป็นว่าประชาชนกลัวเราไม่สู้ซะแล้วตอนนี้รับรองสู้แน่นอนให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายสบายใจได้ครับสู้แน่นอนและไม่ทิ้งพี่น้องตายเป็นตายคุกเป็นคุกไม่กลัวแล้วจะยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างกันเสมอสู้จนกว่าชนะไม่ชนะไม่เลิกไม่ชนะไม่เลิกทนได้ทนไปดูซิว่าจะทนเท่าไหร่ไม่มีใครครบแล้วทั้งประเทศ
หลือแต่เหลิมไก่ปึ้งสองคนเออรูปไปดิมีไอ้พวกคางคกอย่างจตุพรแล้วก็ไอ้พวกลิ้นยาวอย่างไอ้ณัฐวุฒิอีกนิดหน่อยอยู่เท่านั้นแหละคนทั้งชาติไปเอาแล้วพี่น้องทั้งหลายเราจึงต้องมีกำลังใจเดินหน้าต่อไปสู้กันต่อไปใครเหนื่อยพักเอาคนมาเปลี่ยนเอาญาติมาเปลี่ยนเอาเพื่อนมาเปลี่ยนอย่าให้กำลังมันลดเดี๋ยวพวกทรราชมันจะหัวเราะเอาสู้มาได้3เดือนสู้มัน3ปีก็ได้พี่น้องไม่ต้องกลัวมันเออใจสู้ซะอย่างมุ่งมั่นซะอย่างแล้วสู้ไปก็หัวเราะไปคึกคืนเมื่อวานปิกนิกกันสนุกมากผมประทับใจมากนี่สารภาพตรงๆนะไม่เคยเห็นพี่น้องชาวกรุงเทพหิ้วปิ่นโตมาเลี้ยงคนบ้านนอกกลางถนนเหมือนเมื่อวานเลยเป็นภาพที่ผมไม่มีวันลืมในชีวิตไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนมาเลี้ยงกันตั้งวงกินกันเฮฮากันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องพ่อแม่ท้องเดียวกันอย่างนั้นเลยสุดยอดจริงๆภาพอย่างนี้มันเป็นภาพที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพลเมืองดีของประเทศไทยต้องยกย่องพี่น้องทั้งหลายด้วยหัวใจคึกคักคึกคลื่นศิลปินดารานักแสดงนักร้องออกมาหมดไม่กลัวตายเลยสักคนไม่กลัวตกงานเลยสักคนลงทุนร่วมกับเรามากเลยครับนี่ประทับใจจริงๆบรรยากาศเมื่อวานนี้สุดยอดมากไม่มีอีกแล้ววันปิกนิกแห่งชาติอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วมันสุดยอดสุดสวยน่ารักผมนอนหลับฝันดีเต็มตื่นเลยทั้งหัวใจเลยปลื้มใจเมื่อเช้าเดิน14กิโลไม่เหนื่อยเลยสบายมือทุกเหมือนพี่น้องทั้งหลายต้องอย่างนี้ครับสู้ไปวันรอบไปสู้ไปสนุกสนานไปคึกคืนกันไปปล่อยให้ข้ามันสู้ไปร้องไปช่างมันเออป่านนี้น้ำตาท่วมบ้านแล้วยิ่งสู้ยิ่งอึดอัดพวกเรามีหมายจับข้อหากบฏแต่เดินไปไหนมาไหนได้ทุกถนนมันอ้างว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไปไหนไม่ได้จะว4ว5ไม่ได้เลยมันจ้องหมดเลยพวกนี้รู้ว่าใครมันจะอกแตกตายก่อนใครต้องอย่างนี้ครับพี่น้องครับต้องสู้กันอย่างนี้พี่น้องมีขวัญมีกำลังใจอย่างนี้ผมก็ฮึดเต็มที่แล้วเราชนะแน่นอนชนะแน่นอนต้องชนะแน่นอนประตูแพ้ไม่มีชนะลูกเดียวพี่น้องชนะลูกเดียวเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายครับพอเหลือ4เวทีก็สบายเป็นห่วงเฉพาะหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยแต่ว่าท่านเป็นพระท่านก็คงมีของดีผมก็ขออนุญาตหลวงปู่นะครับเชื่อจริงๆเลยแต่ว่าถ้าหลวงปู่เห็นว่าชักหนักหนามาแล้วส่งสัญญาณไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอากระบวนไปรับหลวงปู่มาหลวงปู่อย่าไปเสี่ยงกับพวกมารมันมากแต่ว่าถ้าหลวงปู่ยังปักหลักอยู่ที่นั่นลูกศิษย์หลานศิษย์หลวงปู่ก็ต้องไปอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยไปอยู่เป็นเพื่อนหลวงปู่เยอะจะได้อุ่นใจไม่มีอะไรหรอกท่องอิติปิโสเพราะหลวงปู่นำสวดทุกวันผมนี่เล็งอยู่แล้วถ้าวันไหนเห็นว่าหลวงปู่ไม่ไหวผมต้องจัดกระบวนพวกเราไปนิมนต์หลวงปู่มาตั้งกฎอยู่ต่างสวนลุมนี่แหละแล้วก็เช้าเช้าเย็นเย็นเงากราบอาราธนานิมนต์มานำพวกเราทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดกันให้ได้ยินไปถึงหูไอ้เหลิมยิ่งรัก
เผื่อมันจะได้ไม่ตกนรกไอ้พวกนั้นผมก็สงสารมันมันทำชั่วไว้เยอะทำบาปไว้เยอะใจทมิฬหินชาติอมหิตต้องแผ่ส่วนบุญกุศลให้มันเยอะๆมันจะได้ไม่ลงไปนรกลึกนักนี่เราก็ต้องมีใจเผื่อแผ่นะพี่น้องเราชาวพุทธเราคนมีศาสนาแผ่เมตตาให้มันอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันและกันเลยจงไปที่สุขที่ชอบเถิดนะส่งให้ทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องทั้งหลายครับแล้วก็ผมอยากจะขอฝากพี่น้องว่าต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับอย่าไว้ใจใครดูแลมันส่งคนมาแปลกปลอมปนเข้ามาในหมู่เราเนี่ยเยอะเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องทุกเวทีทำทะเบียนคนที่มาเนี่ยเรามีทะเบียนของเราเรามีสัญลักษณ์ของมองเห็นแปลกเมื่อไรตะครุบเลยครับพี่น้องครับห้ามตุ้มตั้มเป็นอันขาดเที่ยวนี้ขอร้องอย่าทำเราคนดีจับมันไว้แล้วก็มาสอบสวนสัมภาษณ์อย่างดีถ่ายวิดีโอบันทึกไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เตรียมไว้ดำเนินคดีกับพวกมันว่าใครสั่งมาตกลงเป็นคนของแจ๊ดหรือเป็นคนของอดุลหรือเป็นคนของวรพงษ์หรือเป็นคนสายไอ้เหลิมนี่เราต้องเตรียมไว้สะสมจับได้แน่นอนพี่น้องครับไม่มีทางหลุดรอดหูตาพวกเราไปได้ช่วยกันช่วยกันพวกผมก็สั่งกันไว้แล้วเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นผมบอกเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถ้าอยากจะมาหาข่าวมาให้เปิดเผยเลยแต่งเครื่องแบบไว้เรียบร้อยเราก็จะให้เข้ามามานั่งฟังปราศัยก็ได้มา500คนก็ได้เอาจะจัดที่ไอ้นั่งข้างหน้าเนี่ยเผื่อว่าฟังปราศัยไปนานๆมันจะได้เคลิ้มมาทางเรามั่งมาสิมาอย่างนี้มารับรองความปลอดภัยแต่ถ้าปลอมตัวเป็นชายชุดดำมานี่ก็ต้องมัดกันเท่านั้นแหละครับโกรธไม่ได้แต่ว่าเที่ยวนี้ขอพี่น้องไว้แล้วไม่ตุบตับถ้าจะเผลอไปบ้างก็เอาแถวท้องแถวหลังอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีร่องรอยรักษาหน้าเขาไว้หน่อยพี่น้องครับผมก็มีความสุขมากที่เห็นพี่น้องคึกคักแจ่มใสมั่นใจเถอะครับว่ารัฐบาลกำลังจะจนตรอกดิ้นแทบเป็นแทบตายจัดไม่มีการเลือกตั้งในที่สุดการเลือกตั้งก็ไม่สำเร็จไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการหันไปข้างหนึ่งปปช.ก็กำลังสอบใหญ่คดีทุจริตทั้งหลายทั้งปวงไหนยังมีคดีที่ไปแก้รัฐธรรมนูญไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมประเภททั้งช่อทั้งโกงทั้งปลอมเอกสารทั้งลงบัตรแทนกันออกเสียงแทนกันสารพัดไอ้พวกนี้เสร็จเราแน่นอนไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละต้องเสร็จเราแน่นอนชีวิตเราไปไหนไม่รอดแล้วไปไหนไม่รอดจนตรอกขึ้นทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นหัวเราะให้ดังๆเอาไว้เฮฮาเข้าไว้เสมอเสมอแล้วพี่น้องชาวกรุงเทพนะครับมาโดนกลางดินกินกลางถนนไม่ได้ผมไม่โกรธเลยผมเข้าใจแต่ว่าเสร็จงานเสร็จการต้องมาเวทีต้องมาเวทีต้องมาเวทีต้องมาสู้ด้วยกันถ้าวันไหนผมนัดชุมนุมใหญ่นัดเดินกระบวนใหญ่มากันให้เต็มเลยมากันอีกต้องทำอย่างนั้นลงทุนลงแรงมามากแล้วผมเนี่ยเวลาเดินไปหาพี่น้องทั้งหลายพี่น้องส่งเงินให้ผมประทับใจนะครับไม่ใช่ประทับใจเพราะพี่น้องส่งเงินให้แต่เวลาพี่น้องส่งเงินให้ผมเนี่ยพี่น้องไม่สนใจแม้จะบอกว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่ต้องการเพียงแต่บอกว่ากำนันขอหุ้นด้วยกำนันขอเป็นกบฏด้วยบางคนกำแข็งเลยครับ
ใครขอก็ไม่ให้ต้องยื่นใส่มือกำนันเท่านั้นไว้ใจผมผมเอามือไปรับเปิดออกมา3เหรียญครับ15บาทเป็นคุณลุงอายุ80กว่าคนหนึ่งให้ผมวันนี้15บาทนี่ผมยังไม่ได้เอาไปลงบัญชีเพราะเอามาแสดงกับพี่น้องก่อนว่า15บาทมันมีความหมายกับผมมากครับคุณลุงครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณลุงให้น้อยให้มากแต่มันหมายความว่าคุณลุงตั้งใจหุ้นกับเราไงคุณลุงตั้งใจร่วมต่อสู้กับเราไงแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อคุณลุงควักให้ผม15บาทคุณลุงต้องตามรักษาผลประโยชน์ของคุณลุงคือต้องให้ชนะให้ได้นี่สิสำคัญที่สุดที่จริงคุณลุงควรจะเปิดเผยชื่อผมจะได้ส่งรายชื่อให้เฉลิมเฉลิมมันเที่ยวหาอยู่ว่าใครเป็นนายทุนให้ผมแล้วมันก็พูดประจำไอ้นายทุนน่ะรู้แล้วพวกขายเป็ดขายไก่พวกขายเหล้าขายยาเฮ้ยเหลิมกูจะบอกมึงทั้งพวกขายเป็ดขายไก่ขายเหล้าขายยาไม่ได้ให้กูเลยสักบาทนึงเว้ยไอ้เหลิมนี่พวกนี้ให้คือพวกนี้พวก3เหรียญนี่มึงเอาชื่อไม่เหลิมกูจะไปขอมาให้นี่เออมึงช่วยไปอายัดบัญชีแกทีแล้วก็ขอร้องเฉลิมเพื่อนรักว่าโปรดพูดทุกวันนะเฉลิมเรานี่รักนายจริงๆเวลานายพูดที่ไหนนะเรียกแขกให้เราทุกทีเลยเราจะทำหนังสือขอบคุณนายเป็นทางการเร็วๆเนี่ยเฉลิมนายมันยอดคนน่ะพูดเมื่อไรเวทีเราคนเพิ่มทุกทีเลยเฉลิมขอบใจจริงๆเพื่อนขอบใจไอ้ปึ้งก็เหมือนกันพักนี้เงียบไปหลายวันอย่าเงียบปึ้งมึงหัวล้านทั้งทีต้องแสดงภูมิอย่าให้น้อยหน้าเหลิมทาริศก็เหมือนกันนะเงียบไปเว้ยทาริศคนเขารักมึงทั้งเมืองนี่แหละพูดบ่อยๆออกมาพูดอีกพรุ่งนี้ช่วยแถลงอะไรหน่อยทาริศอยากฟังว่าคิดถึงผมเนี่ยทำใจยากนานๆไปผมชักรักไอ้พวกนี้กันทุกวันเลยพี่น้องทั้งรักทั้งเอ็นดูทั้งสงสารตอนวันเยาว์มันเข้าคุกนี่ผมคิดว่าผมคงน้ำตาไหลนะแต่ว่าต้องทำเพราะว่าเป็นหน้าที่พี่น้องครับกราบขอบคุณพี่น้องและยืนยันว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้สมกับที่เกิดมาในแผ่นดินนี้จงรักภักดีต่อแผ่นดินรักแผ่นดินรักประเทศและเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งรักออกไปวันไหนระบอบทักษิณหมดเมื่อไรเราตั้งรัฐบาลประชาชนได้ตั้งสภานิติบัญญัติของประชาชนได้ทั้งพี่น้องทั้งผมกลับบ้านไปฉลองกันได้สบายที่บ้านไม่ต้องมานอนกลางดินกินข้าวเหนื่อยกันต่อไปหมดภาระของเรามีเท่านั้นขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ
ุดยอดเลยครับพี่น้องครับวันนี้ลุงกำนันพูดถึงเพื่อนรักเฉลิมเยอะเลยทีเดียวพี่น้องเอ้ยมีพี่น้องนะครับที่จะบริจาคเงินให้กับลุงกำนันนะครับเพื่อมวลมหาประชาชนของเรานะครับมีทั้งหมด3กลุ่มด้วย